คุณบอลครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็มีการพักฐานนะคะใน16จุดเมื่อสักครู่นี้นะคะมองทกา็งปวิ่ดาแก็ปครับปิดแก็ปปิดแก็ปแล้วนะคะยังไม่ปิดยังไม่ปิดคือพันแกห้า็ปร้อยเขท่าไอหรง่ฮะแก็ปของพี่15ที่บอกว่ากระโดดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือ1520ครับก็ต้องไปปิดตรงนั้นก่อนนะฮะก็ครับก็ปิดตรงนั้นเนื่องจากว่าต้นสัปดาห์เขาไม่ปิดเพราะงั้นก็จะปิดในช่วงเนี่ยช่วงนี้ช่วงก็เป็นแนวรับหรือเปล่าคะถ้าแก่ตรง512ประมาณถ้าไม่หลุด1520นะครับคือไม่อยากให้หลุดเพราะตัวนี้จริงๆต้องปิดแก็ปก่อนแล้วก็ค่อยทรงๆขึ้นมาค่ะเป็นนะเฮป็ะนแนวทาเพงราะฉะนฮั้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ขึ้นเยอะไปร้อนแรงไปวอลุ่มยิ่งไปนิดนึงค่ะค่ะแล้วมันก็เลยก็เนื่องของกันใจนิดนึงว่าถึงเวลาที่ช่วงที่เขาปรับเราก็ต้องปรับบ้างค่ะค่ะนะว่คา่ะขึ้นมาตั้งโอ้โหอีกตั้งกี่จุดแล้วคุณม่อนใช่ไหมค่ฮะะค่ะทีนี้หุ้นเนี่ยก็ต้องสลับมาเป็นตัวที่เล็กลงครับค่ะตัวเล็กลงเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมันก็โดนแรงขายแรงปะทะอยู่พอสมควรนะก็เห็นว่าวันนี้หุ้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะไปกันไม่ไหวคนะ่ะครับก็วอลุ่มค่อนข้างเยอะพอสมควรผมว่าหุ้นตัวที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็หุ้นตัวนี้เนี่ยผลประกอบการที่ประกาศออกมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าบริษัทเนี่ยนะครับไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนอะไรนะฮะค่ะทำธุรกิจขายส่งไปต่างประเทศที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับแล้วก็ทางฝ่ายบริหารให้ข้อมูลว่าครึ่งปีหลังนี้จะโตก้าวกระโดดด้วยค่ะนะครับโตก้าวกระโดดด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าหุ้นตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่หลบความผันผวนของตลาดได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้คือตัวFortune Part นะครับ FPI FPI เนี่ยค่ะชิ้นส่วนธุรกิจยานยนต์นะครับไม่กระทบเลยแม้ว่ารถยนต์จะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเขาไม่กระทบครับเพราะเขาจำหน่ายอุปกรณ์บอดี้ทั้งหมดนะฮะจะเปลี่ยนรุ่นไหนเขามีหมดแล้วเขาขายชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยที่เขาผลิตเองด้วยนำเข้าเองส่งออกเองเนี่ยนะครับส่งไปที่อเมริกาทางฝั่งอเมริกาใต้เป็นส่วนใหญ่ครับนะเขามีฐานที่นู่นซึ่งตรงนั้นมีความต้องการสูงมากนะฮะฟอร์จูนพาร์ทบอกว่าไม่กระทบเลยแล้วเขาจะโตก้าวกระโดดขึ้นปีหลังด้วยแล้วฟอร์จูนพาร์ทเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติในการได้โรงไฟฟ้า36เมกะวัตต์ทางภาคใต้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ด้วยนะฮะแปลกไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีข่าวดีเรื่องโรงไฟฟ้าภายในเดือนน่าจะภายในไม่เกินเดือนหน้านี่แหละนะครับในตุลาเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้า36เมกะวัตต์เนี่ยเขามีโอกาสได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เท่าที่ตรวจสอบดูบริษัทมีการร่วมทุนตั้งบริษัททำโรงไฟฟ้าตั้งบริษัทที่ทำเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยชีวมวลเนี่ยและคาดว่าน่าจะได้โรงไฟฟ้าชีวมวลทางภาคใต้และภาคอีสานด้วยครับตัว FPI นะครับค่ะค่ะติดมือไปตัวนี้นะฮะของดีครับโฟจูนพลาสนะครับแล้วก็ราคาหุ้นค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะผมให้แนวต้านเนี่ยนะครับกราฟหายไปไหนเนี่ยโฟจูนพลาส FPI นะครับตัวย่อนะครับค่ะค่ะตัวนี้พอราคาหุ้นมีโอกาส All Time High นะครับคุณม่อนโฟจูนพลาสแต่ว่าทดสอบแนวสำคัญก่อนผมว่ามีโอกาสได้เห็น6บาทแล้วกันตัวนี้ต้าน6บาทนะคะค่ะใช่ครับให้แนวต้านสั้นไว้1แนวก่อนคือ1ก็คือ5.66เป็นแนวต้านที่1ผ่านตรงนี้ไปได้ไปเจอ6บาทครับค่ะแนวหลุดของโคจูนพาร์ทนะครับแนวหลุดก็คือเขาย่ำอยู่ตรง 5.20 เนี่ยมาหลายรอบแล้วก็ไม่ควรหลุดตรงนี้515นะไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดคนเล่นสั้นก็ระมัดระวังนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆโคจูนพาร์ท 5.15 เหรอฮะใช่ครับ515ครับโอเคค่ะแนวต้านนะครับ 5.70 ผ่านได้ผมว่าไปยาวเลยล่ะนะครับ FPI วันนี้ฝากตัวนี้หนึ่งตัวครับคุณม่อนครับค่ะค่ะแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของ